วัสดีครับสงกรานต์ DIY ครับผมคลิปนี้พามาชมรีวิวเครื่องมือจากโอซูกะอีก1ตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นกระป๋องพ่นโฟมขนาดบรรจุ1ลิตรรหัสก็จะเป็น OS FP-010 ตัวนี้มีรับประกัน6เดือนนะครับแล้วก็ด้านข้างตัวนี้ก็จะเป็นข้อต่อต่างๆที่จะเอาไว้ใช้กับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงประเภทต่างๆนะครับมี QR Code ลงทะเบียนรับสิทธิ์ประกันที่นี่ด้วยมาแกะดูข้างในกันครับผมอุปกรณ์ต่างๆภายในเซตก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับกระป๋องใส่โฟมอันนี้บรรจุ1ลิตรนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นหัวพ่นนั่นเองนะซึ่งในส่วนหัวพ่นเนี่ยเราสามารถจะปรับให้มันเป็นเส้นตรงหรือว่าฉีดเป็นฝอยได้นะครับเวลาใช้งานนะครับเราก็จะใช้สายยางตัวนี้นะครับมาเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปตรงนี้นะครับจากนั้นก็เอาเสียบเข้าไปในกระป๋องโฟมแล้วก็ทำการหมุนนะครับจะประมาณนี้นะครับมีเทปพันเกลียวมาให้1ตัวในส่วนของข้อต่อที่ให้มาเนี่ยถือว่าให้มาเยอะมากจริงๆนะครับรวมกันแล้วมีอยู่กี่ตัวเนี่ย4นะครับ5 6 7 8 9ตัวนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเวลาเราไปใช้งานกับเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนรุ่นไหนนะครับก็แทบจะใช้งานได้ทั้งหมดเลยนะครับคือเวลาเราซื้อมาเราไม่ต้องไปลองผิดลองถูกแล้วนะครับซื้อเซตนี้จบเลยนะเพราะบางตัวเนี่ยเราไปซื้อแยกนะครับอย่างซื้อกระป๋องกับหัวฉีดมาอันนึงนะครับแล้วก็ซื้อข้อต่อไปปรากฏว่าพอไปใช้งานจริงต่อเข้าไม่ได้นะครับแต่ตัวเนี้ยคือจบนะครับซื้อเซตเดียวจบเลยนะเดี๋ยวผมเอามาลองต่อใช้งานให้ชมกันดีกว่านะครับโดยที่ผมเตรียมเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไว้อยู่4ตัวด้วยกันเป็นแบบไร้สาย2ตัวแล้วก็เสียบปลั๊กอีก2ตัวเดี๋ยวมาลองดูว่ากระป๋องฉีดโฟมของโอซูกะตัวนี้จะสามารถต่อได้หมดทั้ง4ตัวไหมนะครับซึ่งเวลาต่อใช้งานนะครับเราก็จะเอาสายยางตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปก่อนซึ่งสายยางจะเป็นตัวที่ดูดนะครับโฟมขึ้นมาเดี๋ยวมาลองดูตัวแรกก่อนนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับผมเป็นของโปรเมทนะครับซึ่งหัวต่อเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองถอดแล้วก็มาเทียบดูกับหัวต่อที่แถมมาในเซตนะครับนี่ครับลักษณะข้อต่อก็จะเหมือนกันกับตัวนี้นะครับเวลาเราจะเอาไปต่อใช้งานนะครับอาจจะต้องพันเกลียวนิดนึงนะครับแต่นี้ผมลองต่อให้ดูก่อนนี่ครับผมตัวนี้ก็สามารถที่จะต่อใช้งานได้มาดูตัวที่2กันบ้างก็จะเป็นตัวนี้นะครับไร้สายเหมือนกันดึงออกมานะครับจะเห็นได้ว่าข้อต่อเหมือนกันกับตัวเมื่อกี้นะเพียงแต่ว่าไอ้ตัวนี้จะเป็นพลาสติกนะครับดังนั้นก็น่าจะต่อเข้ากับตัวเดิมได้เลยนะครับนี่ครับต่อได้เหมือนกันอันนี้ตัวที่2แล้วนะมาดูอีก2ตัวที่เหลือนะครับที่ผมมีใช้งานอยู่ก็จะเป็น2ตัวนี้ Shinzano แล้วก็ Lonix 2ตัวนี้ก็เสียบปลั๊กนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ Shinzano ก่อนแล้วกันนะครับในส่วนของปืนฉีด Shinzano นะครับเราสามารถถอดจากตรงนี้ได้เลยนะครับซึ่งข้อต่อของซินซาโน่จะเป็นแบบนี้นะครับเท่าที่ผมลองดูแล้วก็น่าจะใช้กับตัวนี้ได้นะเนี่ยขนาดจะเท่ากันเลยนะครับเพียงแต่ว่าไอ้ตัวนี้อาจจะยาวกว่าแต่ถ้าเราดูจากตำแหน่งโอลิงนี่ถือว่าเท่ากันนะเราก็เอามาต่อเข้าไปได้เลยครับผมจากนั้นนะครับก็มาต่อเข้ากับปืนฉีดของซินซาโน่นะครับมันก็จะออกมาแบบนี้เลยนะครับพร้อมใช้งานถ้าจะถอดออกก็ดันเข้าแล้วก็หมุนออกนะครับซินซาโน่ก็จะใช้แบบนี้นะครับมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นของโลนิกนะครับโลนิกเนี่ยถ้าเราดูในส่วนของก้านปืนยิงตัวนี้จะไม่มีรอยต่อนะครับดังนั้นถ้าจะต่อคงต้องต่อจากตรงนี้และเท่าที่ดูแล้วนะครับขนาดมันก็เท่ากับตัวเมื่อกี้นะครับของซินซาโน่นะครับดูตำแหน่งของโอลิงก็เท่ากันเลยนะดังนั้นต่อไปตัวนี้แหละครับใส่เข้าไปนะครับประมาณนี้เลยนะก็ถือว่าใส่ได้หมดเลยนะทั้ง4ตัวเท่าที่ผมมีใช้งานอยู่นะครับดังนั้นแล้วไอ้หัวต่างๆที่เหลืออยู่เนี่ยผมว่ามันน่าจะ
ครอบคลุมการใช้งานของเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงได้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อเลยก็ว่าได้นะครับเดี๋ยวผมเอาไปใช้งานให้ชมกันนะโดยผมเลือกเป็นของซินซาโน่นี่ละกันนะครับเดี๋ยวผมเอามาพันเกลียวนิดนึงจากนั้นก็เอาโฟมที่เราเตรียมไว้นะมาเทใส่กระป๋องได้เลยแล้วก็เอาหัวฉีดมาหมุนนะครับขันให้แน่นพอสมควรในส่วนตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับปริมาณโฟมได้ด้วยนะครับถ้าหมุนไปทางบวกนี่โฟมก็ออกเยอะมาลองใช้งานกันเลยนะครับมาลองกับมอเตอร์ไซค์ก่อนละกันนะครับโอ้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับทุกคนนี่สำหรับตัวนี้เนี่ยเป็นโฟมที่ผมผสมขึ้นมาเองนะครับดังนั้นแล้วฟองมันอาจจะไม่ฟูนุ่มมากขนาดนั้นนะดังนั้นแล้วถ้าหากว่าเป็นโฟมที่เขามีขายอยู่นะครับมันก็จะฟูมากกว่านี้แต่โดยส่วนตัวแล้วผมประมาณนี้โอเคแล้วนะครับปกติผมชอบล้างรถเองอยู่แล้วไอ้ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่จะมาช่วยในเรื่องการล้างรถของผมเนี่ยให้ง่ายสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเวลาเราพ่นไปเนี่ยเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปขัดนะครับพ่นเข้าไปสักแป๊บหนึ่งจากนั้นก็ฉีดล้างด้วยน้ำสะอาดนะครับมาลองกับรถยนต์กันบ้างครับผมนะครับเราก็ฉีดทิ้งไว้ทั่วๆเลยหลังจากที่ทิ้งไว้ประมาณสัก 2-3 นาทีผมก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดนะขั้นตอนการทำงานหรือว่าการล้างรถเนี่ยง่ายดายมากจริงๆนะครับไม่ต้องเปลืองแรงอะไรมากมายก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมดีๆเหมาะสำหรับท่านที่มักจะล้างรถเองเป็นประจำนะครับตัวนี้จะช่วยให้การทำงานสะดวกรวดเร็วง่ายดายมากยิ่งขึ้นสำหรับกระป๋องฉีดโฟมตัวนี้เนี่ยราคาเท่าที่ผมลองเช็คดูทั้งเซตเลยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ500กว่าถึง600บาทราคาอาจจะมีแตกต่างกันไปบ้างในแต่ละร้านค้าซึ่งท่านสามารถไปเช็คได้ด้วยตัวเองนะครับตามแหล่งช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆแต่ถ้าหากว่าท่านไหนเนี่ยไม่อยากจะไปค้นหาเองนะครับผมก็มีไปลิงก์สินค้าไว้ด้วยใต้คลิปวิดีโอตรง description สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อจากตรงนี้ก็ได้ก็มารีวิวให้ชมกันนะสำหรับอีกหนึ่งไอเทมดีๆจากทางโอซูกะคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ